วัสดีค่ะปังค่ะไอค่ะพวกเรา Evigo วันนี้นะคะเราจะมารีวิวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ราคาดีที่สุดแถมเป็นแบรนด์ยุโรปด้วย ต้องบอกว่ารุ่นนี้อายตื่นเต้นมากอยากได้คันนี้มากและที่สุดเราก็ได้เขามารีวิวรุ่นนี้คือ Volvo XC40 ค่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการขับขี่กันก่อนตอนนี้เรากำลังขับไปที่สระบุรีแล้วเดี๋ยวพอไปถึงสระบุรีปุ๊บเราค่อยแพนให้ดูรอบคันภายนอกภายในต่างๆเขามีอะไรบ้างก็มาเริ่มกันที่เรื่องของความเร็วความแรงของคันนี้นะคะแรงม้าคันนี้อยู่ที่408แรงม้าแรงบิดนะคะอยู่ที่660นิวตันเมตรท็อปสปีดประมาณ180นิดๆ0ถึง100เนี่ยประมาณ5วินิดๆมันอะเรียกได้ว่ามันแบตเตอรี่ของคันนี้นะคะอยู่ที่78กิโลวัตต์อัมจะวิ่งในเมืองก็ได้หรือว่าจะออกไปต่างจังหวัดก็ได้นะเพราะว่าระยะทางของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ380ถึง400ก็แล้วแต่ว่าใครเหยียบเร็วเหยียบแรงแค่ไหนฟีลลิ่งการขับของคันนี้นะคะเขาไม่ได้นิ่มนวลมากแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปช่วงล่างเฟิร์มนะแต่ว่าไม่ได้แข็งแบบปากปากปากแบบนี้มันจะเป็นแบบดึ๋งนิดนึงที่ไอชอบมากๆคือเวลาเปลี่ยนเลนอะรถมันไม่โยนส่วนเรื่องของพวงมาลัยนะคะคันนี้เขาก็จะปรับให้มันหน่วงขึ้นได้คันนี้มีOne Pedalนะคะแต่จะบอกว่าถ้าสมมติเราถอนคันเร่งปุ๊บอะจากความเร็วที่เราขับอยู่นะปัจจุบันไปจนถึงศูนย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบเร็วมากคือมันจะแบบกระตุกอะต้องค่อยๆปรับตัวไปแต่ก็ถือว่าเป็นOne Pedalที่ดีใช่ถ้าสมมติขับในเมืองที่มันเป็นแบบรถติดๆอะถ้าใช้One Pedalก็คือจะทุ่นแรงไปได้เยอะมากเพราะเราไม่ต้องเที่ยวเปลี่ยนเท้ามาเหยียบเบรกแล้วOne Pedalมันก็ดีที่มันดึงไปกลับให้เราด้วยใช่ส่วนถ้าสำหรับใครที่แบบจะขับออกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้One Pedalเนี่ยรถคันนี้มันจะค่อนข้างปล่อยไหลปล่อยลื่นไปเลยมันสบายนะมันไม่ต้องใช้แรงในการเหยียบคันเร่งเยอะเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะของVolvoเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วคันนี้นะคะก็มีเซ็นเซอร์รอบคันกระจกข้างนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนบอกด้วยเวลาแบบมีรถข้างๆแบบนี้คันนี้นะคะมีไพลอตแอสซิสต์ก็คือเหมือน Adaptive Cruise Control นั่นแหละถ้าใครขับ Tesla มันก็คือออโต้ไพลอตเขาก็จะขับรถให้เราอัตโนมัติฟีลแบบคันหน้าเร็วเขาก็เร็วตามคันหน้าเบรกเขาก็เบรกตามแต่ข้อจำกัดของ Pilot Assist พวกนี้นะคะเขาก็จะต้องมีเลนที่ชัดจริงๆมันถึงจะสามารถควบคุมได้แต่เวลาเจอทางเลี้ยวเจออะไรอย่างนี้เขาก็คือจะเลี้ยวให้เราเลยเราไม่จำเป็นต้องหมุนพวงมาลัยเองใช่แล้วก็เราสามารถเพิ่มความเร็วได้นะถ้าเราต้องการเขาจะเพิ่มขึ้นทีละ5อย่างเช่น80 85อย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆหรือถ้าใครไม่อยากเพิ่มทีละ5เนี่ยนะคะสามารถเหยียบคันเร่งได้แล้วเขาจะค่อยๆค่อยๆเร่งไปแต่ยังไม่ออกจากโหมด Pilot Assist นะแล้วถ้าจะออกทำไงถ้าจะออกนะคะก็แค่เหยียบเบรกเลยเหยียบเบรกนิดๆใช่คันนี้นะคะจะแตกต่างจากเทสลาตรงที่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวอ่ะมันจะยังไม่ออกจากโหมดนี้นะคือถ้าเทสลาเนี่ยแค่ตบไฟเลี้ยวหรือเหยียบเบรกอ่ะมันออกจากโหมดนี้แล้วแต่เนี้ยยังขับได้ต่อก็คือถ้าเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเตรียมเลี้ยวให้หนูชอบตรงนี้นะเพราะว่าบางทีเราอยากเปิดไฟเลี้ยวอ่ะใช่บางทีเราอยากจะเปลี่ยนเลนเนี้ยมันก็แบบได้ถ้าสมมติเราไม่ใช้ Pilot Assist นะคะความปลอดภัยของคันนี้ก็จะมีการแบบคีปเลนการดึงพวงมาลัยกลับให้เราแล้วก็มีป้ายบอกด้วยว่าถนนตรงเนี้ยเราควรใช้ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่วันนี้อันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าด้วยรถเขามี Google Map ในตัวเองด้วยป่ะเขาก็เลยสามารถขึ้นความเร็วแบบนี้ให้เราเห็นได้แต่คันนี้เวลาไอขับเร็วอะไอยังรู้สึกปลอดภัยอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่มันขับเคลื่อน4ล้อด้วยมั้งเวลาเข้าโค้งอะไรแบบนี้มันรู้สึกแบบปลอดภัยอะรออีกอย่างเมื่อวานตอนที่เรากำลังเปลี่ยนเลนอะจังหวะที่เรากำลังจะเปลี่ยนแล้วรถคันหลังเขาจี้เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็มีเตือนด้วยนะว่าเฮ้ยมันจะไม่พ้นนะถ้าเราเข้าไปตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีภาพจำลองขึ้นจากมุมท็อปมาให้ด้วยนะว่าอันเนี้ยเราต้องแบบหลบอีกเท่าไหร่มันถึงจะพ้นอะไรอย่างเงี้ยจบเรื่องการขับขี่ไปแล้วต่อไปพูดถึงความสะดวกสบายกันบ้างเริ่มที่คนขับก่อนเป็นไงนั่งสบายไหมสำหรับไอเบาะรับกับตัวค่อนข้างดีนะคะนั่นอบอุ่นดีอะพอดีพี่ก็รู้สึกว่าสบายอยู่เหมือนกันใครขายาวเบาะเขาไม่ได้ทำมายาวมากตรงที่นั่งอ่ะเราก็สามารถดึงออกไปได้อีกทำให้มันรับกับขาเราพอดีข้างหลังเป็นไงบ้างคะข้างหลังนั่งสบายนะแต่รองหน้าขามันสั้นไปนิดนึงเห็นไหมก็ข้างหลังชันไปหน่อยนึงนี่ตาเหลืออะไรเงี้ยเหลือโอเคนั่งดีเลยขาไม่ติดเนาะขาไม่ติดแต่มีนิดนึงมันติดเพลาปกติรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่มีเพลาแต่ว่าคันนี้มีเพลาติดมาก็เหมาะที่จะนั่งแค่2คนมุมนั้นอะตอนนี้เราก็มาถึงที่สระบุรีกันแล้วนะคะเราอยู่ที่ณวนาแคมปิ้งกราวบรรยากาศรอบๆก็คือสวยมากเข้ากับ Volvo XC40 สุดๆใช่เดี๋ยวเราพาดูรอบคันกันก่อนเลย
มาดูที่กระจังหน้าด้านหน้ากันก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเรียบไปเลยแต่ข้างล่างตรงนี้ก็จะมีช่องลมที่โลโก้จะมีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้จุดเด่นเลยคือด้านหน้าเขาจะมีเซ็นเซอร์นี่ตรงนี้ข้างหน้า6จุดแล้วก็ข้างหลังอีก6จุดไฟก็คือสวยมากรุ่นนี้คือไฟเขาสามารถปรับสูงต่ำเองได้อัตโนมัติด้วยคุณใจของคันนี้นะคะเขาจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ด้านข้างก็จะมีปลดล็อกเปิดล็อกคือใส่กระเป๋าได้แบบสบายๆเลยแล้วสีของ Volvo XC40 ก็คือมีทั้งหมด6สีก็จะเป็นสีขาวสีเทาสีฟ้าสีเบจสีดำแล้วก็สีนี้คือสีเขียวเป็นแบบเขียวแบบดูดีบอกไม่ถูกแต่มันสวยมากของจริงมันสวยมากจริงที่กระจกมองข้างก็จะมีไฟตรงนี้แล้วก็ที่เปิดประตูดีมากเลยเนาะใช่เขาสามารถสอดมือเปิดเอามือกดเพื่อปิดได้เลยทั้ง4ประตูทุกคนนี่ประตูหลังเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ประตูไหนเราก็สามารถขึ้นรถได้แค่เราสอดมือแล้วก็มีกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวดีไซน์ล้อแม็กเขาก็คือเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo คันนี้ขับเคลื่อน4ล้อที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ที่ชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC เลยนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะด้วยความที่มันเป็นพาโนรามิกซันรูฟเวลาเรามองจากข้างนอกหรือคนเห็นรถจากมุมสูงอะข้างบนมันจะสวยมากมันจะเป็นสีดำแล้วก็เป็นแถบยาวไปเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนว่า Recharge ก็คือ Volvoทุกรุ่นตอนนี้เขามีทั้งรุ่นแบบไฟฟ้าแล้วก็รุ่นเป็นปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมใช่เขาก็จะเขียนตรงนี้ไว้เลยว่าเป็นรีชาร์จนะจ๊ะเป็นไฟฟ้านะจ๊ะก็คือหลังจากนี้วอลโว่เหมือนเขาจะไม่ทำน้ำมันล้วนแล้วเขาจะมีทั้งแบบน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าผสมกันเป็นแบบปลั๊กอินใช่รักโลกไอเลิฟวอลโว่ค่ะเดี๋ยวแวะที่ไฟเลี้ยวก่อนแป๊บนึงอันนี้ไอชอบมากเพราะว่ามันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไอเนี่ยที่โยนไปอ่ะเจ๊เหมือนป้าพี่ไว้เหมือนยังไงวะไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนบูมแรงโดดเด่นเป็นประกายโลโก้ไปเลยค่ะวอลโว่แล้วก็มีเขียนตรงนี้ว่า XC40 ส่วนข้างล่างก็จะมีสเกิร์ตนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือกล้องหลังเขาจะอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราไปลุยน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเลอะกล้องได้ง่ายแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นท้ายรถสามารถเปิดได้ทั้งแบบคลิกเซ็นเซอร์แล้วก็กดเปิดไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันข้างหลังก็กว้างประมาณนึงสามารถวางกระเป๋าได้มัน4ใบเนาะก็อันนี้สามารถถอดออกได้นะคะที่ถือให้นี่ข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้สามารถวางสายชาร์จได้ถ้าใครรำคาญฝาเนี่ยก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ตลอดไปเลยก็ได้ฮึบโอ้สบายใบสบายหัวโขกอุ๊ยถ่ายรูปได้ละตรงเนี้ยแบบหรือถ้าใครจะนอนในรถคันนี้ก็คิดว่านอนได้นะเพราะว่าเราสามารถพับเบาะให้มันลาบไปเลยได้เหมือนกันนี่เวลาจะพับเบาะหลังก็คือกดตรงนี้แล้วดันได้เลยปึ๊กนี่แล้วเขาพับหัวตัวเองด้วยนะดูนะจึ๊กเห็นปะหัวมันพับลงไปเลยใส่จักรยานอะไรได้หรือใครจะมากางเต็นท์จะพกโต๊ะพกอะไรมาก็ได้เหมือนกันฟีลแบบนอนดูดาวก็ได้เพราะว่ามีพาโนรามิกซันรูฟก็คือเปิดชิลๆรับลมนอนคืนได้เลยใช่แบบว้าวฟ้าสวยจังข้างๆจะมีไฟทั้งสองข้างเลยเวลาเอาเบาะขึ้นก็คือสามารถดันขึ้นเองได้เลยเราจะปิดนะคะก็คือกดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นคลิกเซ็นเซอร์ก็ได้คร่าวๆรอบคันก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไปเอามาดูกันที่ประตูก่อนเครื่องเสียงเป็นของ Harman Kardon นะคะแล้วก็มี Memory Seat ที่2ที่แล้วก็เบาะคันนี้นะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้2คนนั่งหน้านี่ดีไซน์ด้านในนะคะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเขาจะออกแนวเรียบหรูดูแบบเท่ๆนิดนึงคูลๆเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo ไว้ก็คือเป็นแอร์แนวตั้งแบบนี้เป็นแท่งๆยาวๆอย่างนี้เลยมาที่ส่วนของพวงมาลัยกันนะคะทุกคนนี่ให้ดูโลโก้ Volvo ชัดๆอย่างนี้เลยอันนี้สวยมากด้านซ้ายนะคะเขาจะปรับเป็นเรื่องของการขับขี่ทั้งหมดพวกแบบไพลอตแอซิสต่างๆส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นการควบคุมของระบบมีเดียต่างๆพวกเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคลื่นวิทยุอะไรอย่างนี้ก้านด้านซ้ายนะคะจะเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าแต่ว่าไฟหน้าเขาก็มีอัตโนมัติอยู่แล้วแหละ ส่วนด้านขวานะคะก็คือที่ปัดน้ำฝนซึ่งก็อัตโนมัติเหมือนกันด้านจอของคนขับพวกมาตรวัดต่างๆด้านขวานะคะก็จะเป็นแบบเอ้ยแล้วเข้าเกียร์อะไรอยู่ด้านในนี้ก็คือความเร็วที่เรากำลังขับส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นแมปของทางที่ตัวรถ Volvo ให้มาก็คือเป็นของ Google ถ้าสมมติไอเปิดแมปจากตัวรถใช่ไหมคนขับก็ดูตรงนี้ได้คนนั่งก็ดูตรงจอได้มันจะขึ้น2ที่เลยนี่แล้วที่เด็ดของ Google Map คันนี้นะคะทุกคนสมมติไอเซิร์ชจุดหมายปลายทางเขาจะบอกเลยว่าเวลาเราถึงที่หมายเนี่ยแบตเราจะเหลือแค่ 17% ช่วยให้เราวางแผนคำนวณการชาร์จของเราได้ดีมากๆเลยคันนี้นะคะสามารถหาสถานีชาร์จได้เลยจาก Google Map ของเขานี่ทุกคนเห็นสังไฟตรงนี้ไหมกดไม่ได้เลยทุกคนคะคันนี้เขามีชาร์จลิมิตด้วยนะเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้ไฟเนี่ยเข้าไปถึง
กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสมมุติตั้งไว้ที่80มันก็จะหยุดชาร์จที่80เลยหน้าจอของคันนี้ขนาดอยู่ที่9นิ้วนะคะต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์ได้แบบปกติเลยระบบของคันนี้เขาจะเป็นของ Google ก็จะมี YouTube Music Spotify Radio ต่างๆฟังได้แบบปกติเลยแล้วก็สามารถเชื่อม Apple CarPlay กับ Android ได้แต่ว่าจะต้องมีสายคันนี้ก็จะมีเป็นแบบ Type C 2รูเลยแอร์ของคันนี้นะคะสามารถปรับอิสระแยกโซนได้เลยอะอย่างคนนั่งร้อนอะแล้วก็กดโลไปเลยอายหนาวก็กดเพิ่มอุณหภูมิได้หรือจะให้มันลิงก์กันเลยก็ได้เลขก็คือความแรงของลมนะคะทุกคนแล้วก็เลือกปรับมุมได้ว่าจะให้แอร์ออกตรงไหนปกติอันนี้ก็เอาออกข้างล่างนิดนึงหรือจะออกข้างบนอย่างนี้ก็ได้ออก3ทิศทางพร้อมกันเลยก็ได้แล้วก็มาดูที่การตั้งค่าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขับขี่ต่างๆให้ดูกล้องนี่เขาจะมีเป็นแบบมุมสูงแบบนี้เลยหรือว่าเราจะดูกล้องจากมุมหน้ากล้องหลังปรับแต่งเครื่องเสียงได้ด้วยความที่ลำโพงเขาให้มาดีไงเราอยากได้เบสหนักๆแล้วก็เพิ่มไปจะให้ออกแค่ข้างหน้าข้างหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยคันนี้นะคะมีไวเลสชาร์จิ่ง1อันนี่ตรงกลางประมาณนี้มีที่วางแก้ว2นี่มีที่ล็อกด้วยอันนี้นะคะเขาจะเป็นแบบที่ให้เก็บกุญแจหรือเราจะเสียบไว้ตรงแก้วนี้ก็ได้เวลาเราไม่ได้กินน้ำอ่ะเกียร์จะเป็นสั้นๆแบบนี้เกียร์ P จะเป็นกดลงไปแล้วให้ไลท์ของคันนี้เลยเขาจะมีช่องเก็บของตรงนี้หรือจะทำเป็นถังขยะก็ได้แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเลยเดี๋ยวเราเปิดข้างในอันนี้ให้ดูว่าเก็บของได้ไหมถังขยะตรงนี้หรือช่องเก็บของตรงนี้สามารถยกเอาออกไปไว้ที่อื่นเลยก็ได้ถ้าใครไม่ต้องการแล้วเราก็จะมีพื้นที่เก็บของตรงนี้เยอะขึ้นกระจกมองหลังตรงนี้นะคะค่อนข้างใหญ่เลยทัศนวิสัยดีมากไปเป็นแบบสัมผัสเบาๆนี่มาดูกันที่กระจกกันหน่อยก็มีไฟด้านนึงตรงนี้มีไฟเหมือนกันเวลาจะเปิดสลูปนะคะก็แค่ใช้นิ้วของเราลูบไปเลยนี่เบาๆผ้าใบตรงนี้เขาก็จะเปิดออกไปนะคะคนขับกับคนนั่งหน้าจะมีที่โหนแต่ว่าคนนั่งหลังจะไม่มีที่โหนนะทุกคนนี่ทางฝั่งคอนโซลด้านหน้าจะเห็นว่าลายอันนี้เขาทำมาสวยใช่ป่ะแต่ว่าเรารู้สึกนิดนึงคือด้วยความที่มันเป็นโค้งแบบปึ๊บขึ้นมาเวลาที่ตรงนี้มันสะท้อนกับแดดอะบางทีมันจะแบบมีความแสบตานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากแล้วก็ที่ฝั่งคนนั่งตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของนี่มันก็จะมีช่องเก็บของตรงประตูตรงนี้สามารถวางขวดน้ำวางอะไรได้แต่ว่าถ้าวางแก้วอาจจะหกเพราะว่ามันมีความเอียงนิดนึงตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของกระจุกกระจิกได้ส่วนวัสดุตรงนี้เขาจะมีความเป็นกำมะหยี่หน่อยก็คือเป็นวัสดุรีไซเคิลไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะข้างบนตรงนี้จะเห็นว่ามันมีความผ้าอันนี้ก็รีไซเคิลเหมือนกันส่วนด้านหลังนั่งสบายประมาณนึงอาจจะไม่ได้สบายโอ้ยสบายเหมือนนั่งโซฟาที่บ้านแต่ก็ไม่ได้เมื่อยอ่ะแต่สำหรับไอว่าเบาะตรงนี้มันสั้นนิดนึงตรงนี้เขาจะมีเพาใช่ไหมคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวถ้าไอ้ลองนั่งตรงกลางก่อนนะก็เหมือนเดิมเหมือนรถปกติที่คนกลางจะต้องคอมหรือไม่ก็ต้องนั่งแบบเหยียบตรงนี้ไปเลยถ้านั่งเบียดๆกันนั่งตรงข้างหลังก็จะได้วิวกว้างๆสวยๆก็ฟินอยู่นะตรงนี้มีช่องใส่ของใช่ปะใช่ที่วางแก้ว2อันเฮ้ยพอเอาลงแล้วก็ดีอยู่แล้วก็ตรงด้านข้างนะคะของทั้ง2ข้างจะมีแบบแง่งๆให้แขวนแกงได้เวลาแบบสมมติว่าไปตลาดสมมติเราไปตลาดแล้วอยู่คนเดียวเดี๋ยวถุงหกอะไรอย่างเงี้ยก็แขวนตรงนี้ได้แขวนถุงแกงค่ะใช่ตรงหลังเบาะคนขับกับคนนั่งหน้าก็จะมีที่เก็บของให้นิดนึงแต่เป็นตาข่ายนะคะมีแอร์หลังให้2ข้างเลยนะคะแล้วก็มีสายชาร์จ USB Type C นะคะอีก2รูไฟก็จะเป็นแบบแปะเหมือนข้างหน้าเลยทัชเบาๆติดแค่อย่างเดียวคือเบาะมันสั้นแค่นั้นแหละถ้าเรานั่งไหลอย่างเงี้ยก็ได้ไอ้อะพี่อ่ะชอบนั่งอย่างงี้ติดเอนแต่ว่าเรายังไม่เคยนั่งตอนที่มันขับระยะทางไกลไงถ้านั่งไกลๆก็อาจจะเมื่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่เมื่อยตอนนี้สบายลืมบอกว่าด้านข้างของเบาะนะคะก็จะมีที่วางของอีกที่พรมเขาก็จะมีการผสมวัสดุรีไซเคิลเข้ามาตรงนี้ก็จะมีความเป็นกำมะหยี่นิดนึงแล้วก็เหมือนกับตรงประตูเลยแต่สำหรับไอ้นะคะรู้สึกว่ากระจกหลังอ่ะมันมีความเล็กเป็นนิดนึงในมุมคนนั่งตรงนี้นะมันจะเห็นแคบนิดนึงแล้วก็ในมุมของคนขับนะคะตอนที่ไอ้ขับอ่ะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตอนเป็นคนขับใช่ป่ะด้านซ้ายอ่ะมันจะเห็นตรงนี้แล้วไอ้รู้สึกว่าบังทัศนวิสัยไปนิดนึงสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ Volvo ที่ให้เรายืม XC40 มาลองขับกันบอกเลยว่าประทับใจมากใช่ขับสนุกอัตราเร่งดีทุกอย่างเวิร์กมากแล้วก็ต้องขอบคุณนวนาแคมปิ้งที่ให้เรายืมโลเคชั่นสวยๆแบบนี้คือใช่ธรรมชาติมากหน้ามากลางเต็นเวอร์ไว้ว่าหลังเราจะแวะมาเที่ยวที่นี่กันก็วันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวไปก่อนคลิปหน้าเราจะไปรีวิวรถคันไหนนะคะก็รอติดตามกันได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EV Girl ไว้ได้นะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย